ใช้คำว่าแม่เลยเนาะเราเป็นคนแบบว่าคลอดน้องออกมาเลยได้เลยเด้อแม่ก้องขากับผลงานการประกวด Miss Universe ที่ผ่านมาความรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็คงเหมือนคนไทยทั้งประเทศถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจเสียดายไหมก็เสียดายเพราะเรารู้สึกว่าแอนนาทำทุกวันแบบเต็มที่จริงๆเรารู้สึกว่าแบบมันไม่รู้จะเต็มอะไรได้กว่านี้แล้วคือตลอดช่วงเวลาเก็บตัวเรามีความสุขกับแอนนามากตื่นมาแต่ละวันหรือว่าที่เราอดตาหลับขับตานอนเพื่อจะดูการเปลี่ยนชุดการเปลี่ยนลุคในแต่ละวันเราภูมิใจกับเขามากเพราะฉะนั้นถามว่าเสียใจไหมเสียใจเสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่าทั้งเสียใจและเสียดายก็ไม่เท่ากับเราภูมิใจว่าเขาได้ทำหน้าที่ตัวแทนสายสะพายประเทศไทยได้อย่างดีที่สุดแล้วนะคะแล้วหลายคนเนี่ยแฟนนางงามก็จะชมน้องเยอะมากว่าแบบน้องคือนางงามหนึ่งคนที่มาถึงแยกพัฒนาการแล้วคือต้องบอกเลยว่าตอนได้ตำแหน่งในเมืองไทยหลายคนก็ยังมองไม่ออกว่าแอนนาจะไปที่นู่นได้ยังไงแล้วจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เขาไปเดินแบบตอนช่วงก่อนหน้านี้ทุกคนก็จะแบบอุ๊ยแต่ละไม่ค่อยสวยเลยลุคไม่ค่อยได้เลยแต่ว่ากลับมาครั้งนี้เนี่ยแบบทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยอ่ะแอนนาพร้อมมากแอนนาทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วก็ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยอะค่ะในระหว่างช่วงที่น้องเจอดราม่าเยอะๆอะน้องได้มีปรึกษาพี่ป้องก็มีคุยกันแต่ว่าทีเนี้ยเราก็ได้แค่ให้กำลังใจเพราะว่าทุกวันของเขาอ่ะก็เต็มไปด้วยการฝึกเทรนอะไรเงี้ยเราเป็นแม่เราก็ให้ได้แค่กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตความรู้สึกกันแล้วตั้งแต่น้องกลับมาได้มีการเจอนัดมีตติ้งอะไรยังคะเจอยังไม่ได้เจอแต่ว่าได้คุยได้วิดีโอคอลกันแล้วก็มีประโยคนึงต้องฝากถึงแฟนๆแอนนาบอกว่าไม่เสียใจแล้วก็ไม่เสียดายแต่ว่าบอกได้เลยว่าเขาบอกว่าสุดเท่าที่ความสามารถตัวเองจะทำได้แล้วทำสุดกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดีใจกับน้องแล้วกันแล้วก็ภูมิใจที่เราได้ทำหน้าที่ของประเทศไทยได้ดีที่สุดแล้วค่ะและเห็นน้องบอกว่าน้องอยากไปท่าช้างมากอันนี้แม่ได้มีการนัดกันหรือยังเดี๋ยวแม่ไปด้วย ไปด้วยกันไหมอันนี้แม่ชวนแล้วนะเดี๋ยวจะไปด้วย ก็คือน้องพร้อมปลดปล่อยเต็มที่ใช่ค่ะเราไปใส่สว่างกันที่ท่าช้างนะ และเห็นแอบเห็นแฟนนางงามแอบเห็นว่าล่าสุดเหมือนน้องได้มีการโพสต์สตอรี่ลงแล้วแบบเหมือนมีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนลุคนิดหน่อยเหมือนกันเหมือนจะไปทำสีผมใช่ป่ะเมื่อวานเลยก็ยังไม่ได้เจอเลยนัดกันเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเจอกันกับชาวช่อง8ซึ่งแบบทุกคนรักน้องมากก็อยากจะเจอกันอีกครั้งนึงอันนี้เดี๋ยวพี่ก้องเองจะได้มีการแบบว่าเหมือนมีการแบบว่าผลักดันน้องในเรื่องผลงานหรืออะไรยังไงไหมคะคือจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาบอกเขาอยากประกวดอะเราก็คืนสัญญาให้เขาไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแอนนาเนี่ยทุกวันนี้เป็นแค่ลูกเป็นแค่ความสนิทสนมแต่ว่าในส่วนของการทำงานในส่วนของการถือสัญญาได้เป็น TPN เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องให้ทาง TPN เป็นคนตัดสินใจแต่ว่าถ้าช่อง8มีละครและมีอะไรที่บอกกับน้องเราก็จะเชิญเขามาแน่นอนแล้วถ้ามีโอกาสยังไงก็ต้องได้ร่วมงานกันแน่นอนค่ะในฐานะที่เป็นแม่แบบที่พี่ก้องพูดไปเห็นน้องวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคือต้องบอกเลยว่าภายในปีเดียวผู้หญิงคนนึงเปลี่ยนได้ขนาดนี้อยากให้กลับไปดูละครที่เขาเล่นมงกุฎกรรมหรือว่าเรื่องหลายๆเรื่องที่เขาเล่นกับช่อง8บ่วงใบบุญอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยขนาดนี้เลยนะเป็นเด็กผู้หญิงที่เรียกได้ว่าบ้านอยู่พัฒนาการจริงๆแล้วก็หวังว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการที่ดีของเขาไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะอยากฝากอะไรหรืออยากพูดอะไรกับน้องๆพูดกับน้องบ้างเป็นพิเศษหน่อยก็แม่รักหนูแล้วเราก็รู้กันเนาะมองตาเราก็เข้าใจกันแหละว่าเรารักกันเราห่วงกันแค่ไหนก็เอาล่ะทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วชีวิตหลังจากนี้ move on go on เราต้องไปได้ดีเราต้องประสบความสำเร็จจำได้ไหมประโยคที่แม่พูดกับหนูว่าโลกบันเทิงเนี้ยมีที่ยืนสำหรับคนเก่งเสมอทำตัวเองให้เก่งทำตัวเองให้พร้อมมีที่ยืนให้หนูแน่นอนแอนนาแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกแล้วเจอกันที่แสงสว่างไปด้วยกันนะโอเคขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมิ้น